คู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันเปิด8คู่รักดาราคบไม่นานแต่งงานเลยคู่รักส่วนมากที่ใช้เวลาคบหาดูใจได้ไม่นานก็ได้ตัดสินใจวางแผนอนาคตแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันแล้วแต่ละคู่ยังผลิตทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ได้ชื่นชมและเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่8ชาคริสแอนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนกระทั่งชาคริสย้ำนามเริ่มศึกษาดูใจกับแอนพัทธิราอย่างจริงจังเมื่อต้นปี2560จนกระทั่งเกือบปลายปีเดียวกันทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเงียบและเรียบง่ายโดยมีครอบครัวและคนสนิทร่วมยินดีจนตอนนี้ทั้งคู่ก็มีโซ่ทองคล้องใจและยังเป็นขวัญใจแฟนคลับไม่แพ้คุณพ่ออย่างน้องโพนั่นเองอันดับที่7นาวินต้าน้ำหวานฝากคุณพ่อคนหล่ออย่างนาวินต้าเป็นอีกคู่ที่ไม่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจแม่ของลูกอย่างน้ำหวานภัสวีนานให้เสียเวลาพอทั้งคู่คบกันเพียงไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจแต่งงานจนตอนนี้ก็มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจกันถึง2คนแล้วนั่นเองอันดับที่6สายป่านวุฒฝากกระแสข่าวลือแต่งฟ้าแลบอีกรายสำหรับสาวสายป่านอภิญญาที่ควงแฟนหนุ่มวุฒินันทวุฒิเข้าพิธีแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจเพียงปีกว่าเรียกว่าเป็นคู่รักเด็กแนวอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆอันดับที่5เจนนี่มิกกี้ส่วนคุณแม่ของน้องโนล่าอย่างนางเอกสาวเจนนี่ก็แฮปปี้เอนดิ้งหัวใจชุ่มฉ่ำเมื่อได้เจอรักแท้กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างมิกกี้นนท์หลังจากทั้งคู่คบกันไม่นานฝ่ายชายก็ได้ตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานช่วงที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองนอกนั่นเองอันดับที่4แนทและเป๊กด้านนางเอกสาวแนทนัชชาเป็นอีกหนึ่งคนดังที่คบหาดูใจกับเป๊กรัฐภูมิเป็นเวลาเพียง4เดือนหลังจากนั้นก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันที่ริมทะเลจนกระทั่งตอนนี้สาวแนทก็ได้ท้องจนคลอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องเรมาแล้วล่ะจ้าอันดับที่3กุ๊บกิ๊บบี้เคยออกมายอมรับแบบตรงๆว่าคบกันไม่ถึงปีก็มีน้องทันทีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองอย่างบี้ทัศภาคและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์หลังจากนั้นทั้งคู่ก็สร้างครอบครัวที่แสนอบอุ่นแถมอารมณ์ดีกันทั้งบ้านอีกด้วยอันดับที่2โทนี่แก้วอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอย่างโทนี่รากแก่นและสาวแก้วจริญญาที่มีอายุห่างกันถึง11ปีแต่ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางสองครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศแสนอบอุ่นหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันเพียงปีกว่าเท่านั้นอันดับที่1มิวและไฮโซเซนพึ่งควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวากันเมื่อต้นปี2563ไปเองสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาและไฮโซเซนธราพุทธหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันเพียงปีเศษช่วงที่ทั้งคู่คบกันนางเอกสาวก็ไม่เคยลงรูปคู่กับฝ่ายชายเลยกระทั่งวันที่ถูกขอแต่งงานเธอได้ลงรูปคู่เป็นครั้งแรกและก็ทำเอาฮือฮาเป็นอย่างมากในเวลานั้น